ในวันแห่งการประกาศชัยชนะของผู้ชนะโดยธรรมศิษยานุศิษย์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ปรารภเหตุอันเป็นมงคลสั่งสมบุญบารมีเพื่อน้อมนำบุญนี้ถวายเป็นกตัญญูบูชาด้วยความเคารพรักเทิดทูนบูชาและระลึกถึงอย่างไม่มีประมาณโดยในภาคเช้าได้ร่วมกันประกอบพิธีตักบาตรแด่พระภิกษุสามเณรด้วยจิตใจที่ผ่องใสเริ่มต้นการสั่งสมบุญใหญ่เนื่องในวันธรรมชัยด้วยความปลาบปลื้มปีติยินดีหัวใจที่รักในพระพุทธศาสนาและความกตัญญูกตเวทิตาต่อมหาปูชนียาจารย์นำพาลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงมาพร้อมเพรียงกันสร้างมหาทานบารมีในพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดพระธรรมกายครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2561เนื่องในวันธรรมชัยวันเริ่มต้นชีวิตสมณะของหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งตรงกับวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2512ปีนี้นับเป็นพรรษาที่50แห่งการก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์เกิดใหม่ในทางธรรมวันนี้จึงเป็นวันสำคัญของท่านและเป็นวันสำคัญของลูกหลานทุกคนในพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ผู้มีบุญทั้งหลายได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเตรียมความพร้อมของใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ในวันธรรมชัยถ้าเราฝึกใหม่ๆก็ต้องหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนุ่มๆเบาๆสบายๆนิ่งกันไปเรื่อยๆเมื่อใจไม่ติดอะไรเลยเนี่ยปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยนิ่งๆจะติดอยู่ในกลางพอเราทำได้คล่องชำนาญแล้วเดี๋ยวก็ใจมันก็ผ่านดวงผ่านกายได้อย่างสบายThank you.
การสร้างมหาทานบารมีตามรอยพระบรมโพธิสัตว์ในการก่อนด้วยการสละทรัพย์สมบัติตัดออกจากใจอย่างไม่เสียดายไม่กังวลต่อความปลอดภัยของชีวิตในอนาคตนับว่าบังเกิดขึ้นได้ยากต้องรักการสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันจึงจะกระทำได้ซึ่งครั้งนี้ลูกหลานของพระเดชพระคุณหลวงปู่และคุณยายอาจารย์ได้กระทำสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากให้บังเกิดขึ้นด้วยการหลอมรวมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันน้อมนำผ้าบังสุกุลจีวรพร้อมทั้งบริวารมาร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบำรุงวัดพระธรรมกายและเป็นการบูชาธรรมพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรพระผู้ปราบมารซึ่งท่านเป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณที่ได้เมตตาชี้แนะหนทางสวรรค์และพระนิพพานทำให้สามารถดำเนินชีวิตได้ถูกต้องและปลอดภัยมีเป้าหมายไปสู่ที่สุดแห่งธรรมสั่งสมบุญในครั้งนี้นำมาซึ่งมหาปีติสุดจะนับจะประมาณและยังบังเกิดความประทับใจที่ยากจะลืมเลือนจากการรวมพลังของเหล่าพุทธบริษัท4ที่ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงหัวใจอันยิ่งใหญ่แม้ในยามที่พระพุทธศาสนามีภัยก็ไม่คิดทอดทิ้งวัดมุ่งมั่นแต่เพียงการปกป้องวัดรักษาพระพุทธศาสนาด้วยชีวิตของตนด้วยการน้อมนำปัจจัยที่หามาด้วยความยากลำบากถวายไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆของวัดพระธรรมกายซึ่งมีจุดมุ่งหมายที่จะนำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปสู่ชาวโลกทั้งในและต่างประเทศกิจกรรมงานบุญดำเนินมาถึงภาคค่ำเมื่อผู้มีบุญมาหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกันสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ด้วยเสียงสวดมนต์บทธรรมจักรกับปวัตนสูตรอันไพเราะและพร้อมเพรียงเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและบูชาธรรมเนื่องในวันธรรมชัยวันแห่งชัยชนะโดยธรรมปฏิปทาอริยสัจจิเมภิกเวภูเภอนันโนสุเตสุธัมเมสุจาคุงอุทัปปาทิญาณังอุทัปปาทิปัญญาอุทัปปาทิวิชชาอุทัปปาทิอาโลโกอุทัปปาทิตังโฆปนิทังธรรมจักรกับปวัตนสูตรดังต่อเนื่องด้วยจิตที่เกษมจากใจที่บริสุทธิ์และเต็มเปี่ยมไปด้วยความปลื้มปีติจนกระทั่งบรรลุเป้าหมาย662ล้านจบอย่างอัศจรรย์เนื่องในพรรษาที่50แห่งการก้าวเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒเกิดใหม่ในทางธรรมของหลวงพ่อธรรมชโยเสียงระฆังทองระฆังธรรม
จึงดังขึ้น50ครั้งตอกย้ำให้ระลึกถึงวันที่มีความสำคัญต่อลูกหลานทุกคนจะได้ก้าวติดตามไปบนเส้นทางที่ถูกต้องและดีงามด้วยการทุ่มเทจิตใจสร้างบารมีอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพันและมีเป้าหมายไปสู่ที่สุดแห่งธรรมวันธรรมชัยวันแห่งชัยชนะโดยธรรมจึงเป็นวันที่มีความสำคัญและเป็นวันแห่งมหาปิติของลูกหลานทุกคน